ถึงวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ยังเฝ้านับวันนับคืนรอวันที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างสบายใจอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ยังคิดถึงประสบการณ์สุดประทับใจที่ไม่เคยลืมเลือนเรียกว่าตัวอยู่ไทยแต่หัวใจบินไปรอที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ก็อาจหากิจกรรมสนุกแบบนี้ไม่ได้ในบ้านเราเราเกิดมาในประเทศเขตร้อนชื้นหลายคนก็เลยอยากมีประสบการณ์ไปสัมผัสหิมะจริงๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปอยากไปถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้อยากไปใส่ชุดฮันบกเดินในเมืองเกาหลีโบราณในช่วงที่ดอกเชอร์รี่บลอสซัมบานเต็มถนนบางคนก็อยากจะไปเพลิดเพลินกับการชิมอาหารเกาหลีและสำหรับบางคนก็อาจกำลังนึกถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเดินแบบลืมเหนื่อยเพื่อตระเวนดูเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องสำอางและสินค้าแบรนด์เนมให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งคนที่เคยไปเที่ยวเกาหลีจะรู้ดีว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นปลายทางที่เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อค่ะเพราะเขามีการพัฒนากิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลายิ่งช่วงนี้ซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องก็มาตอกย้ำชวนให้คิดถึงเกาหลีแล้วก็อยากเดินทางไปอัปเดตกิจกรรมท่องเที่ยวซะเหลือเกินตัวอย่างเช่นเจ้าขนมน้ำตาลแผ่นสุดฮิตที่เรียกว่าเทาโกนานี่ก็น่าลองชิมดูสักครั้งเหมือนกันนะคะและเชื่อว่าซีรีส์เกาหลีก็ทำให้บรรดาสาวๆอยากไปตามหาหัวหน้าฮงที่หมู่บ้านชนบทริมทะเลเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ในเมื่อสถานการณ์ยังไม่ได้เอื้ออำนวยให้เราไปเที่ยวกันอย่างสบายใจก็จำใจต้องเที่ยวทิปกันไปก่อนค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวเกาหลีใต้นี่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีๆนะคะในการเก็บข้อมูลแบบแน่นๆเพราะเราได้นำเสนอไปในตอนก่อนหน้านี้ครบทุกจังหวัดเลยค่ะคนที่เคยไปเที่ยวมาแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลมากขึ้นสำหรับวางแผนการท่องเที่ยวครั้งต่อไปส่วนคนที่คิดถึงเกาหลีใต้แบบสุดหัวใจอยากหาเพื่อนคุยอยากแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวหรืออยากดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีหรือที่www.kto.or.th เอาเป็นว่าช่วงนี้ทุกคนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ก่อนงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เฝ้ารอดูว่าถ้าฟ้าเปิดเมื่อไหร่คงได้กลับไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวครั้งใหม่ในปลายทางที่ชื่อว่าเกาหลีใต้สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี